เดี๋ยวเบรกนี้เราจะมาตรวจสอบความคิดเห็นของเอกชนกันหน่อยนะคะตั้งแต่มีการปลดล็อกกัญชาเนี่ยเอกชนเขาลงทุนกันไปเยอะคุณปาล์มนะคะบางคนเนี่ยเขาไปโอ้โหมีสวนมีฟาร์มเยอะแยะเปิดร้านกันเยอะนะคะถ้าเกิดว่ามีการเอากัญชาบางส่วนเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในสารเสพติดให้โทษจริงๆเนี่ยจะกระทบกับเขามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเบรกนี้จะมาตรวจสอบกันนะคะก่อนอื่นไปดูภาพรวมของอุตสาหกรรมการชงกัญชาประเทศไทยนับตั้งแต่มีการปลดล็อกตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเมื่อปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณปีกับอีกนิดๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูกันก็จะเห็นว่ามีการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมการชงกัญชาในประเทศไทยเยอะมากทีเดียวค่ะมีสมาคมการค้าอุตสาหกรรมการชงไทยนะคะก็ให้ข้อมูลเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมกัญชงกัญชาไทยถือว่าแข็งแรงแล้วก็มีการขับเคลื่อนมีการวางมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะคะครอบคลุม6มาตรฐานเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมนี้นะคะได้มาตรฐานในระดับโลกด้วยถ้าเกิดว่าเราไปดูมันก็จะมีหลายประเภทอุตสาหกรรมคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเมล็ดกัญชงสารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณ CBD รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะคะแล้วก็สารสกัดกัญชงที่มีปริมาณ CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ80เปลือกกัญชงแกนกัญชงเส้นใยกัญชงอะไรต่างๆนะคะและปัจจุบันก็มีอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับพืชกัญชงกัญชามากถึง14ประเภทอุตสาหกรรมหลายคนเนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็อาจจะได้มีการลิ้มลองผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงไปบ้างแล้วนะคุณปาล์มไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์อาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมเครื่องสำอางเวชสำอางยานยนต์วัสดุก่อสร้างไปจนถึงอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงก็ยังมีนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ปลายน้ำถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลเนี่ยจากองค์การอาหารและยานะคะพบว่ามีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับทางอย.เนี่ยมากกว่า 1,000 รายการตั้งแต่เครื่องสำอางเนี่ยมากที่สุดเลยร้อยละ77นะคะอาหารเสริมเนี่ยร้อยละ19ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะอันนี้ร้อยละ4ถ้าไปดูข้อมูลจากทางยูโรมอนิเตอร์พบว่ามูลค่าการตลาดกัญชาและกัญชงของประเทศไทยในปีที่แล้วมูลค่าถึง 8,400 กว่าล้านบาทแล้วก็คาดการณ์กันไปด้วยนะคะว่าไม่กี่ปีหลังจากนี้พอปี2570จะเพิ่มมูลค่ามาเป็น 73,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการชงกัญชานะคะเราเรียกว่าเป็นโอกาสของประเทศก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นไปในลักษณะของการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าการที่จะแย่งกันปลูกเพราะว่าแย่งกันปลูกก็ต้องไปแย่งกันขายอยู่ดีนะคะมุมมองที่น่าสนใจนี้ค่ะมาจากท่านนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมการชงไทยคุณพรชัยปัทมินทร์นะคะท่านบอกว่าอุตสาหกรรมการชงกัญชาเป็นโอกาสของประเทศให้ผู้ประกอบการเน้นหนักไปในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนมุ่งไปปลูกสุดท้ายก็เกิดการแย่งกันขายแล้วที่สำคัญจะเกิดการตัดราคากันในที่สุดนะคะทำให้ไม่เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะสามารถสร้างมูลค่าได้เลยแล้วถ้าไปดูเรื่องของการปลูกมีแอปพลิเคชันนะที่ชื่อแอปพลิเคชันปลูกกันค่ะปรากฏว่ามีการลงทะเบียนมากกว่า1,100,000คนข้อมูลจากองค์การอาหารและยาและกรมการแพทย์ก็บอกว่ามีการปลูกมากถึง11ล้านตารางเมตรด้วยกันเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาประเมินว่ากัญชานั้นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสูงถึง1ล้านบาทต่อไร่ต่อปีดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆด้วยซ้ำค่ะนั่นน่ะสิก็เกษตรกรชาวไทยอาจจะรวยขึ้นจากการปลูกกัญชาก็ได้นะทีนี้มีข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพิ่มเติมนะคะมีการประเมินกันด้วยว่ามูลค่าตลาดพืชกัญชงกัญชาเนี่ยคุณปาล์มเมื่อปีที่แล้วรวมไปหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะมีมูลค่าถึง 28,000 ล้านบาทถ้าแยกย่อยกันไปเนี่ยคุณผู้ชมต้นน้ำเนี่ยมูลค่า 9,615 ล้านบาทอย่างเช่นช่อดอกแห้งใบแห้งเมล็ดก็คือยังไม่ได้สกัดเลยเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์กลางน้ำ 14,690 ล้านบาทอย่างเช่นน้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชงเส้นใยกัญชงส่วนปลายน้ำตรงนี้ 3,750 ล้านบาทก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลายน้ำสามารถต่อยอดเป็นสินค้าสำคัญเยอะมากมายนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอาหารเสริมอันนี้มูลค่าถึง 1,500 ล้านบาทอาหารเครื่องดื่ม 1,200 ล้านบาทแล้วก็เครื่องสำอางอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะ800ล้านบาทเครื่องนุ่งห่มของใช้ส่วนตัวอะไรต่างๆก็250ล้านบาทค่ะ
ันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบ้างว่าบริษัทที่ทำธุรกิจกัญชงกัญชานะคะเขามีจุดกลยุทธ์มีการดำเนินนโยบายมีทิศทางอย่างไรแล้วพร้อมจะปรับเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าให้สอดรับกับนโยบายที่ภาครัฐกำหนดมาในอนาคตอันใกล้นี้พาคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่บริษัทจดทะเบียนนะคะอย่างกันกุลเอนจิเนียริ่งค่ะบอกว่าไม่กังวลหรอกถ้าเกิดว่ากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีประกาศกระทรวงประกาศห้ามนำเข้ามาแต่ก็มีการลักลอบนำกัญชาจากต่างประเทศเข้ามาในไทยอยู่ดีส่วนกฎของกรมการแพทย์แผนไทยเรื่องของสมุนไพรควบคุมยังไม่เข้มข้นถ้าหากมีกฎหมายขึ้นมาดูแลอาจจะมีการห้ามตั้งร้านขายกัญชาใกล้สถานศึกษาอย่างในกรณีบุหรี่กับเหล้านะคะถ้าเกิดออกกฎหมายรัฐบาลใหม่ก็อาจจะทำให้กัญชานั้นกลับมามีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ถูกควบคุมอย่างถูกต้องด้วยคือถ้านโยบายนี้สามารถเดินได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องอาจจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการนะคะที่ขออนุญาตถูกต้องก็ทำให้คู่แข่งโดยเฉพาะกัญชาที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นในจำนวนหรือว่าปริมาณที่ลดน้อยถอยลงและเป็นโอกาสดีค่ะในการปราบปรามกัญชาเถื่อนทำให้ภาพลักษณ์ของกัญชานั้นดีขึ้นอีกด้วยนะคะทีนี้เป็นมุมมองของท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงานคือคุณพงศกรดำเนินค่ะจากกันกุลเอนจิเนียริ่งท่านก็บอกว่ากันกุลเนี่ยลงทุนกัญชาไปแล้ว600ล้านบาทตอนนี้ชะลอการขยายกิจการติดต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศแต่ว่ามีการทำมาตรฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานโลกก็คือ GACP เตรียมไว้ล่วงหน้าถ้าหากว่าอนาคตกฎหมายชัดเจนบริษัทก็จะเดินหน้าในการขยายตลาดต่อไปถือว่าเป็นโอกาสในการผลักดันตลาดในประเทศแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบริษัทรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในบ้านเราได้อีกด้วยค่ะมาดูอีกรายนึงนะคะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างบูทิคคอร์ปอเรชั่นก็กระโดดเข้ามาในธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์เหมือนกันนะคะก็ถามว่ากังวลไหมสำหรับจุดยืนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของกัญชานะคะดูเหมือนว่าเจ้านี้ก็จะไม่กังวลเท่าไหร่นะคะคุณปรับทักรานประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบูทิคบอกว่านโยบายรัฐบาลใหม่จะไม่กระทบกับทางบริษัทนะคะเพราะว่ามีใบอนุญาตครอบคลุมหมดเลยตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำปลายน้ำอย่างถูกต้องนะคะมีแพทย์เฉพาะทางให้คำแนะนำในการบริโภคแล้วก็จำหน่ายโดยแพทย์แผนไทยแล้วก็มั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ตรงนี้น่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะก็เลยเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ถ้าไปดูเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางบูติกเองก็เปิดร้านคณาเพียวนะคะเพิ่มขึ้นอีก3สาขาจากก่อนหน้านี้มีอยู่7สาขาแล้วก็ตั้งเป้าด้วยว่าปีนี้เนี่ยจะขยายให้ถึง20สาขาในทำเลดีๆหลายทำเลเลยนะคะอันนี้ตอกย้ำการเป็นฮับด้านการชาทางการแพทย์เกรดพรีเมียมของประเทศไทยด้วยทางร้านคณาเพียวก็เป็นร้านขายดอกกัญชาเกรดพรีเมียมทางการแพทย์เลยค่ะแล้วก็มีคุณหมอเฉพาะทางให้คำแนะนำด้านของโรงพยาบาลยันฮีค่ะก็ได้ร่วมมือกับโอสถสภาเช่นเดียวกันออกผลิตภัณฑ์น้ำกัญชาออกมาวางขายด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าอยากทำให้บูมเหมือนกับวิตามินยันฮีแต่ว่าปีนี้ปรากฏว่ายอดขายไม่ค่อยดีนักค่ะคุณหมอสุพจน์สำริดวณิชชานะคะประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลยันฮีท่านก็บอกว่าตอนนี้มีภาพรวมของธุรกิจกัญชายอมรับว่าค่อนข้างซบเซานะคะผิดกับช่วงแรกๆที่ตลาดคึกคักยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือน้ำกัญชาผสมวิตามินโหตอนผลิตออกมาใหม่ๆนะยอดขายสูงถึงเดือนละไม่ต่ำกว่า3ล้านขวดแต่กลับมาดูตอนนี้นะคะตัวเลขลดลงเหลือเพียงประมาณ 200,000 ขวดเท่านั้นเองอีกฝั่งนึงก็คือน้ำมันนวดกัญชาเดิมเคยขายได้เดือนละ500ถึง600ขวดลดลงเหลือเพียง100ขวดเท่านั้นเองถามว่าตัวเลขที่ลดลงนี้ก็เพราะว่าอะไรผู้บริโภคหยุดซื้อนะคะเพราะว่าเริ่มไม่มั่นใจตกลงแล้วกัญชามีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรยังคงเป็นยาเสพติดหรือเปล่านะคะทีนี้ยอดขายก็ยังคงต้องบอกว่ายันฮีก็ยังคงสู้ต่อเดินหน้าต่อแต่ก็คงต้องดูด้วยนะคะว่านโยบายของรัฐบาลออกมายังไงปรับตัวตามนโยบายนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ